ไปต่อกันที่พัทลุงนะครับพัทลุงเนี่ยตำรวจก็รับแจ้งเหตุบอกว่ามีศพ2แม่ลูกนะอยู่บริเวณริมข้างทางก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกณัฐพรช่วยนุกูลร้อยเวรสภ.ป่าบอนอำเภอจังหวัดพัทลุงนะฮะเขารับแจ้งเหตุบอกว่าไปพบ2ศพนะฮะที่ร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณหมู่บ้านสายเตาถ่านหนองเทียนะครับครับอยู่ที่อำเภอป่าบอนก็ไปตรวจสอบฮะพบศพนะครับศพแรกทราบชื่อก็คือคุณอารีพรมทองรักอายุ54ปีอีก1ศพครับเป็นศพของลูกสาวอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองนะฮะสภาพศพของคนเป็นแม่เนี่ยบริเวณท้ายทอยฮะมันมีรอยเหมือนถูกทุบด้วยของแข็งนะครับส่วนศพของลูกสาวเนี่ยไปดูตามร่างกายแล้วไม่มีบาดแผลครับแต่ว่ามันติดใจนิดหนึ่งตรงที่กางเกงยีนขาสั้นของน้องฮะมันมีการใส่กลับด้านนะครับกลับหน้ากลับหลังก็เบื้องต้นเนี่ยศพของน้องเนี่ยนะฮะคาดว่าคงจะขาดอากาศหายใจห่างไปประมาณสัก30เมตรครับจากจุดที่พบศพนะครับไปพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนขอไข่งองูนอนหนู69พัทลุงของทั้งสองคนเนี่ยจอดอยู่ก็ไปสอบสวนนะครับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสอบปากคำเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุฮะคุณอารีพร้อมกับลูกสาวเนี่ยไปช่วยงานปีใหม่ที่ทางเทศบาลตำบลป่าบอนจัดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ขับรถกลับบ้านครับประมาณสักห้าทุ่มกว่าก็คาดว่าคนร้ายครับคงจะขับรถตามมาประกบอาศัยช่วงจังหวะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เปลี่ยวนะฮะก็เข้าทำร้ายสองแม่ลูกนะครับแต่ดูจากรูปการแล้วเนี่ยเชื่อว่าทั้งสองคนก็คงพยายามหลบหนีฮะแต่ว่าถูกคนร้ายทำร้ายนะฮะจนสาหัสสุดท้ายก็มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะฮะตำรวจดูจากรอยเท้าเนี่ยมันมีการต่อสู้กันด้วยครับก็คาดว่าหลังจากที่คุณอารีเสียชีวิตไปแล้วคนร้ายน่าจะจับลูกสาวของคุณอารีฮะกดน้ำเพราะว่าตามร่างกายของน้องเนี่ยไม่มีบาดแผลนะฮะพบบาดแผลเพียงแค่ตัวของคุณอารีน้องเนี่ยคาดว่าคงจะขาดอากาศหายใจจากการกดน้ำครับซึ่งเบื้องต้นเองนะครับตำรวจก็คาดการนะครับดูแล้วจากพฤติกรรมต่างๆเนี่ยไม่น่าจะใช่เหตุการณ์ชิงทรัพย์นะครับเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตายก็ยังคงอยู่ครบนะครับตอนนี้ยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็นำศพนะครับของลูกสาวนะครับน้องวัย13ปีเนี่ยไปให้โรงพยาบาลพิสูจน์นะครับว่ามีร่องรอยของการข่มขืนหรือเปล่านะครับแล้วก็แจ้งมาถึงพลเมืองดีด้วยนะครับถ้าหากพบเบาะแสของคนร้ายให้แจ้งตำรวจนะครับตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่ครับ